สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่รีวิวนะครับจะมาติดฟิล์มกล้องนะครับผมสั่งมาประมาณ19บาทนี่เลยครับผมราคาย่อมเยาวมากเลยครับผมเป็นยี่ห้อไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นของจีนครับผม 9H ครับผมมาดูคุณภาพนะครับผมจะรีวิวคุณภาพเลยครับเป็นฟิล์มแบบครอบเลนเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือตรงแฟกนะครับถ้าเราใส่แฟกปั๊บถ้าเราไม่มีตัวห่วงสีดำตรงนี้ครับผมมันจะแฟกมันจะออกมาทำให้ภาพนะครับเป็นนอยตรงนี้ดังนั้นเขาได้ติดมาให้เราครับแบบนี้ผมจะติดให้เลยนะครับผมง่ายๆครับติดฟิล์มเดี๋ยวผมติดก่อนนะครับนี่ครับติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับอยู่แล้วครับผมแต่การติดก็ใช้ฝีมือนิดนึงครับแล้วก็ดูกล้องนะครับผมติดเสร็จแต่ผมเปิดเครื่องสักครู่นะครับโอเคครับนี่นะครับผมนี่การติดนะครับนะครับผมโอเคครับติดมันก็จะกันการแตกหรือว่าการทำตกได้อยู่ครับผมในการติดนะครับเปิดเครื่องเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกล้องก็ดรอปแต่ไม่ถึงกับดรอปมากครับผมในการใช้งานจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับผมในการถ่ายรูปนะครับผมว่าทางนี้ก็คือติดไว้ดีกว่าครับแต่สำหรับคนที่เอามาถ่ายทำงานวิดีโอเนี้ยผมไม่แนะนำให้ติดนะครับเพราะว่ามันเหมือนการลบดรอปภาพความสวยงามของกล้องนะครับผมเช่นถ่ายวิดีโออยู่นี่เจอหลอดไฟปั๊บมันจะเป็นแสงนีออนผ่าครึ่งบนกล้องเลยครับดังนั้นผมแนะนำว่าถ้าเอาไปใช้ในงานกราฟิกหรืองานถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายละครสั้นถ่ายอะไรก็ตามครับที่เป็นถ่ายรูปแนะนำว่าไม่ต้องติดก็ได้ครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่แบบว่าแบบคนที่ไม่ระวังเครื่องหรือทำเครื่องตกง่ายๆผมแนะนำว่าให้ติดครับผมเพราะว่าถ้ามันแตกขึ้นมาค่าซ่อมมันแพงเอาการเลยนะครับผมสวัสดีครับผมการติดฟิล์มกล้องก็ของเจ้า iPhone 12 Pro Max ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม